เอาแฟนคลับเข้ามานะครับพูดคุยกันทางเพจนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนอกจากทีมงานสระดำน้ำเพชรเราจะมาเต็มรูปแบบนะครับกับการแสดงลิเกและวันนี้นะครับเราจัดเต็มจริงๆกับของกินและก็ของฝากนะครับของจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้นะครับอยู่ตรงด้านหน้าทุกท่านแล้วนะครับน่ากินน่าชิมน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวแบงค์ขออนุญาตแนะนำเลยละกันของดีของเด็ดประจำจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่สาวด้วยนะครับเรียกคุณแม่ก็ได้ครับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่อว่าอะไรครับแม่น้อยจ้าคุณแม่น้อยนะครับวันนี้ก็พาของฝากจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาแนะนำให้แฟนๆนะครับแฟนคลับของทีมงานสอนดำน้ำเพชรที่กำลังชมผ่านทางเพจแบงค์สอนอยู่ตอนนี้ได้รู้จักกันเผื่อแฟนคลับของสอนดำน้ำเพชรนะครับเดินทางไปมาผ่านจังหวัดอุทัยนะครับจะได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติพี่น้องที่บ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำบอกเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักแม้แต่ตัวแบงค์เองก็เคยชิมเคยทานอยู่ประจำเวลาที่ไปแสดงที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแฟนคลับนี่หิ้วมาฝากประจำเลยกับขนมปังสังขยานะครับขึ้นชื่อมากๆเลยขนมปังสังขยาถือว่าเป็นของดีของตุ้นชื่อนะครับใครเดินทางไปจังหวัดอุทัยนี่ต้องถือติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นขนมปังไส้ทะลักนะครับหวานมันกำลังดีเลยบอกเลยว่าการันตีความอร่อยทุกร้านเลยในจังหวัดอุทัยธานีใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ช่วยสอนรามพรีเซนต์หน่อยกับขนมปังสังขยาครับวันนี้ได้นำมาถึง5ร้านค่ะ5ร้านค้าใช่ไหมครับในอำเภอเมืองเท่านั้นอ๋อนึกว่า5ร้านกล่องมันเนี่ย5ร้านค้าอันนี้นะลูกอันนี้ของไพพันเป็นต้นตำรับครับขอต้นตำรับนะครับราคา100บาท100บาทนี่มีกี่ชิ้นครับ10ชิ้นค่ะ10ชิ้น100บาทครับใช่ก็ตกชิ้นละ10บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะว้าวเป็นต้นตำรับนะคะครับผมแล้วก็อันนี้แม่ปวยลังครับร้านคุณแม่ป่วยลังนี่80บาทอันนี้เหมือนกันเห็นบ่อยมากครับอันนี้เห็นบ่อยมากครับอันนี้เห็นตามถนนสายเอเชียก็มีจ้ะและก็อันนี้ร้านสิริกุลนะจ๊ะสิริกุลนี่แค่70บาท70บาทเพราะว่าเขายังไม่ขึ้นราคาครับผมนะคะตั้งตรงเสียงตั้งทรงเสียงนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะครับผมจะมีฉัตรอุทัยสอฉัตรอุทัยนิดนึงร้านนี้นะครับค่ะ80บาทค่ะ80บาทใช่ค่ะ80ลูกเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วทุกร้านนี่การันตีรสชาติความอร่อยค่ะเรียกว่าขนมปังไส้ทะลักจริงๆแล้วต้องลองชิมทุกร้านนะครับเผื่อแบบว่ารสชาติร้านไหนถูกใจที่สุดมันจะเป็นแบบของเราใช่ครับใช่ก็อันนี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับร้านขนมปังสังขยาตอนนี้เราก็ขึ้นเบอร์โทรร้านติดต่อแล้วนะครับเผื่อท่านเดินทางผ่านไปมาก็สามารถแวะซื้อติดมือกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านได้เลยนะครับใช่จ้ะต่อไปเรามาต่อกันที่นี่เลยครับเป็นยาลมจีนเป็นพวกสมุนไพรจีนนะครับก็เป็นสมุนไพรสูตรโบราณนะครับมีสรรพคุณแก้เป็นลมนะครับจุกเสียดแน่งท้องวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนบำรุงหัวใจแล้วก็ปรับสมดุลธาตุลมในร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีจังหวัดอุทัยจะมีสองยี่ห้อนะจ๊ะอันนี้บอกตามตรงเลยนะครับคือตัวแบงค์เองอันนี้ไม่ทราบมาก่อนว่ายาลมนี่คือเป็นของดีจังหวัดอุทัยใช่จ้ะเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อธิบายฉันก็จะมีของหมอวิรัตนะจ๊ะหมอวิรัตเนี่ยจะมีสองขนาดจ้ะอันนี้20บาทอันนี้50บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นซามินครับซามินก็จะมี50บาทกับ30บาทนะจ๊ะที่สำคัญคนโบราณบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยาลมเขาก็กินอยู่แล้วแหละยาหอมเนี่ยกินอยู่แล้วแต่ว่าส้มซ่ามันปลูกอยู่หน้าบ้านก็เลยมาเอาส้มซ่าจิ้มยาหอมเป็นเคล็ดของคนอุทัยสมัยเก่าๆจิ้มแล้วก็ทานเหรอครับใช่จ้ะรสชาติมันเป็นยังไงครับคุณแม่ต้องอร่อยจ้ะจริงวันนี้วันนี้ให้ชิมทุกคนนะจ๊ะ ให้ทีมงานชิมจะได้ไปบอกต่อได้เลยครับได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับก็อันนี้สั่งซื้อได้ใช่ครับสั่งซื้อได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านหน้าจอนะรู้จักหมดลูกจริงเหรอครับวันนี้ก็แบงก์ก็เพิ่งรู้จักเดี๋ยวต้องลองสักหน่อยนะครับคุณแม่ต้องลองจ้ะต้องลองต่อไปนะครับเรามากันที่นะครับของดีอันนี้ก็ถือว่าเด็ดมากเช่นกันนะครับน้ำพริกแมงดานะครับพิเศษตรงที่ว่าได้แมงดาตัวใหญ่ๆแมงดาแท้ๆเลยใช่ไหมครับไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยไม่ใส่ต้องใส่ตู้เย็นนะจ๊ะไว้นานไม่ได้ถ้าอยู่นอกตู้เย็นนะ2วันไม่โอเคไม่โอเคไม่อร่อยนะจ๊ะโดยเฉพาะเนี่ยแมงดา
นะจ๊ะน้ำพริกกากหมูไว้ข้างนอกได้นานนิดนึงแต่ก็อร่อยเหมือนกันจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาปลาย่างนะครับแล้วก็นรกแมงดาต่างๆหลากหลายเลยนะครับมีหลายตัวจ้ะวันนี้เอามาให้ชมแค่3ตัวนะจ๊ะและที่เอามาวันนี้นี่เป็นของร้านค้าไหนพอจะทราบไหมครับอันนี้จะเป็นของป้าสำรวยครับแล้วก็ป้าสาวลุงวินัยดังสุดแล้วในอุทัยธานีดังที่สุดแล้วในอุทัยธานีใช่จ้ะโอ้สุดยอดจริงๆครับวันนี้ถือว่าแฟนคลับของสอนรามน้ำเพชรนี่คุ้มมากๆเลยนอกจากจะได้ดูได้ชมลิเกที่รอคอยกันมา4เดือนเต็มๆนะครับและยังได้รู้อีกว่าของดีประจำจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครได้ไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเซิร์ชข้อมูลอะไรเลยวันนี้ได้รู้แล้วว่าของดีมีขนมปังสังขยายาลมจีนแล้วก็น้ำพริกแมงดานะครับใครมาถึงอุทัยก็ตรงไปที่นั่นเลยได้ของฝากดีๆกลับบ้านแน่นอนนะครับแล้วอันนี้ต่อไปนะคะเป็นอย่าลืมตัวนี้นะจ๊ะอะไรครับปลาย่างรมควันปลาย่างรมควันแม่น้ำสะแกกรังตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะจ๊ะเป็นปลาแดงค่ะปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวเดียว700 1ตัว700บาทนะครับใช่จ้าตัวนี้1แผง700 1แผง700อันนี้ที่จะให้สอนรามฟรีๆเลยใช่มั้ยครับประมาณนั้นนะคะตัวนี้จะเป็นปลาสวายแค่60บาทอ๋อปลาสวายจะถูกนิดนึงตัวนี้เป็นปลาช่อนนะจ๊ะ80บาท80บาทอร่อยทุกตัวค่ะเพราะว่าลมควันอย่างดีเลยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาเกล็ดครับผม30บาทไปทุบปนๆๆโอ้โหทำน้ำพริกอร่อยมากจ้ะนะจ๊ะได้เลยครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นปลารมควันนะครับปลาลุ่มแม่น้ำสะแกกรังลุ่มแม่น้ำสะแกกรังนะครับใช่จ้ะแล้วรบกวนคุณแม่น้อยพูดดังๆอีกสักนิดนึงนะครับเพิ่มปลารมควันลุ่มแม่น้ำสะแกกรังครับแล้วเราก็ของป้าแต๋วป้าแต๋วขึ้นลายใช่ไหมคะขึ้นต่อไปนะครับก็เป็นผ้าทอมือลายโบราณนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องซิกเนเจอร์แล้วก็สตอรี่เรื่องราวเป็นยังไงครับตั้งแต่สมัยโบราณ200 300 400ปีมีคนลาวเนี่ยอพยพมาอยู่ที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีแล้วก็ได้เอาศิลปะได้เอาฝีมือการทอผ้าค่ะนะคะการทอผ้ามาทอเป็นผืนผ้าเนี่ยค่ะมาทอได้ข่าวมาว่านี่ลวดลายทั้งหมดนี่60กว่าลายเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือเลยนะคะจนทำให้อำเภอบ้านไร่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้ายใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกของดีของฝากของจังหวัดอุทัยธานีนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยเป็นผ้าสิ้นตีนจกใช่ไหมครับเอามาแปรรูปอ๋อเอามาแปรรูปครับเดี๋ยวพูดใส่ไมค์นะครับเอามาแปรรูปนะจ๊ะแปรรูปมาเป็นหมอนหลากหลายก็ดีนะครับก็ได้จะเป็นหมอนอิงจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่จะเป็นสมุดโน้ตนะคะจะเป็นเรียกว่าอะไรนะคะคนโทต่างๆนานาแม้กระทั่งกระเป๋าครับก็ถือว่าเป็นการแปรรูปที่สามารถได้หลากหลายนะครับนอกจากผ้าที่เราจะนุ่งห่มแล้วเรายังมาเป็นหมอนมาเป็นสมุดหนังสือไว้จดไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับทุกอย่างนี่เรียกได้ว่าเราเพิ่มมูลค่านะครับให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเรามีหลายกลุ่มนะลูกเป็นยังไงบ้างครับมีหลายกลุ่มมากเลยที่นั่นเนี่ยจะมีคนอย่างเช่นศูนย์ผ้าทอผ้าทั่งบ้านเนี่ยเป็นลายโบราณแท้ๆเลยแล้วก็จะมีกลุ่มบ้านนาตาโพนะจ๊ะแล้วก็จะมีป้าจำปีป้าจำปีเนี่ยมีเครดิตนะลูกมีเครดิตนะเป็นศิลปินที่ได้ออกทีวีมากมายเลยป้าจำปีก็คือเป็นศิลปินที่จะออกทีวีค่อนข้างบ่อยในเรื่องของผลงานผ้าซิ่งต่างๆใช่จ้ะเป็นศิลปินบอกเลยว่าการันตีผลงานของฝากนะครับจากศิลปินชื่อดังด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่แบงค์แนะนำแล้วก็คุณแม่น้อยได้แนะนำไปให้แฟนคลับได้ทราบนะครับล้วนแล้วแต่เป็นของดีของฝากจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้าหากว่าแฟนคลับสอนรามหรือท่านใดที่กำลังชมไลฟ์นี้อยู่ผ่านจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากกลับไปฝากคนที่ท่านรักกันนะครับ